นธิยาร้องประธานสภาสอบปมตั้งธนาธรนั่งกมธ.กิจการกองทัพเชื่อขัดจริยธรรมสนธิยาร้องประธานสภาสอบปมตั้งธนาธรนั่งกมธ.กิจการกองทัพเชื่อขัดจริยธรรมถามพิธาจะรับเงินเดือนส.ส.ช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ชี้ต้องสร้างบรรทัดฐานเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่29มกราคม2567ที่รัฐสภานายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกมธ.การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอ่านข่าวธนาธรคัมแบ็คโผล่นั่งกมธ.กิจการกองทัพก้าวไกลแฉห้าขุมทรัพย์ทำนายพลมั่งคั่งโดยนายสนธิยากล่าวว่านายธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีขณะนี้ยังไม่ครบกำหนดและยังเป็นผู้ต้องหาคดีรุกป่ารวมถึงคดีมาตรา112โดยตนจะยื่นให้นายวันมูฮัมหมัดนอพิจารณาว่าการแต่งตั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจริยธรรมปี2563ที่ใช้บังคับกับส.ส.และกมธ.หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าการตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นกมธ.ถือเป็นเรื่องปกตินายสนธิยากล่าวว่าคนที่จะมาเป็นกมธ.ชุดใดก็ตามบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2. ไม่ขัดต่อกระบวนการจริยธรรมปี 2563 ทั้งนี้ตนไม่ได้บอกว่านายธนาธรขัดคุณสมบัติดังกล่าวแต่อยากให้นายวันมูฮัมหมัดนอพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายธนาธรว่าขัดหรือไม่แต่ตนเห็นว่ามีหลายเรื่องที่ขัดต่อจริยธรรมนอกจากนี้ตนขอถามนายวันมูฮัมหมัดนอผ่านไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลจากกรณีที่ตนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งเรื่องการถือหุ้นไอทีวีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งนายพิธาและพรรคก้าวไกลระบุว่าเสียเวลาไป6เดือนพร้อมถามหาความรับผิดชอบนั้นตนขอเรียนว่าตอนที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเคยยื่นให้ตีความกรณีการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งศาลใช้เวลาพิจารณา1เดือนครึ่งขอถามกลับว่าใครจะรับผิดชอบทั้งนี้กรณีของพลเอกประยุทธ์ท่านมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่กว้างไกลและการตีความเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าครบหรือไม่ดังนั้นจึงแตกต่างจากกรณีของนายพิธาที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุว่าที่ล่าช้าเพราะนายพิธาขอผัดไป2เดือนนอกจากนี้ตนขอถามนายพิธาว่าเงินเดือนส.ส.ของนายพิธารวมถึงเงินสำหรับผู้ช่วยผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งหมด6เดือนเป็นจำนวนเงิน 1.4 ล้านบาทนายพิธาจะรับหรือไม่เพราะไม่ทราบว่าตลอดเวลา6เดือนได้ทำงานหรือไม่และควรสร้างบรรทัดฐานใหม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและขอถามอีกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพรรคฝ่ายค้านจะไม่ทำให้สภาล่มอีกใช่หรือไม่รวมถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่สภามีการนำเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่มีคดีมาตรา112และหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์มารวมในกฎหมายด้วยหรือไม่ทั้งนี้ในวันที่31มกราคมนี้ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติอย่างไรตนก็พร้อมจะเดินหน้าตรวจสอบในอีกหลายประเด็น
ที่แท้ทายาทซุปตาเปิดวาร์ปโคตะกำปั้นสุดหล่อที่โซเชียลฮือฮาตอนนี้ภาพตกเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนหมัดมวยโดยเฉพาะสาวๆเป็นอย่างมากสำหรับโคตะมิอุระกำปั้นหนุ่มหล่อกล้ามแน่นวัย19ปีที่เพิ่งขึ้นสังเวียนไปเมื่อวันที่31ธันวาคม2021ที่ผ่านมาโดยในไฟต์ดังกล่าวมิอุระประเดิมแข่งเป็นครั้งแรกในรายการริซิน FF ริซิน33ภายใต้กติกา MMA หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานก่อนเอาชนะ TKO เหนือยูชิซากุระไปได้ตั้งแต่ยกแรกจนภาพและข่าวของเจ้าตัวถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วสำหรับโคตะเองไม่ใช่นักมวยหนุ่มหล่อทั่วไปแต่เขาคือลูกชายคนเล็กของครอบครัวที่ได้ชื่อว่าเบคแฮมแห่งญี่ปุ่นนั่นก็คือคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระแข้งจอมเก่าวัย54ปีกับริซาโกะมิอุระดารานางแบบชื่อดังที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี2536ส่วนพี่ชายของโคตะชื่อเรียวตะมิอุระวัย24ปีมีอาชีพเป็นนักแสดงตามประวัติที่ถูกเผยออกมาระบุว่าแม้จะเคยไปเรียนเตะบอลกับคุณพ่อบ้างแต่โคตะสนใจกีฬาต่อสู้ตั้งแต่เด็กโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อที่ชอบดูกีฬาชกมวยพอวัยประถมได้เข้าคลาสเรียนต่อยมวย1วันต่อสัปดาห์ก็รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบกีฬานี้ที่สุดจากนั้นพอขึ้นมัธยมปลายเขาก็ได้เข้าชมรมศิลปะป้องกันตัวแบบจริงจังจนเมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้าไปอยู่ในสังกัดBRAVE และฝึกซ้อมมาเรื่อยๆก่อนได้เลิกเปิดตัวเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมานั่นเองสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานรวมไปถึงภาพหล่อเท่ของเจ้าหนูโคตะก็ตามไปฟอลโล่ที่อินสตาแกรมโคตะขีดล่างมิวราขีดล่างออฟฟิเชียลกันได้เลย คุณนายอธิบดีตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนวันไม่ปลอดภัยประกาศตั้งทีมทนายฟ้องคนหมิ่นคุณนายอธิบดีตัดสินใจให้ลูกหยุดเรียนวันไม่ปลอดภัยประกาศตั้งทีมทนายฟ้องคนหมิ่นหากชนะจะนำเงินบริจาคทุกบาทให้ผู้พิการยากไร้จากกรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินถูกดำเนินคดีข้อหารีดเงินอธิบดีกรมการข้าวโดยเรียกรับเงิน3ล้านบาทก่อนตำรวจจับกุมนายศรีสุวรรณพร้อมด้วยนายวริศชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกและนางสาวพิโมนัฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.อุตรดิตถ์พรรครวมไทยสร้างชาติโดยคดีนี้ตำรวจเชิญนายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวและนางธัญรัตน์ชัยศิริคุณากรภรรยาของอธิบดีเข้าให้ข้อมูลตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่29มกราคม67นางธัญรัตน์ชัยศิริคุณากรภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวโพสต์ข้อความใน Facebook พร้อมลงภาพที่บันทึกไว้เป็นคลิปที่ภาพไว้ขณะสนทนาและภาพที่ถ่ายไว้อีกจำนวนมากโดยนางธัญรัตน์โพสต์ระบุว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจขอร้องอย่าให้ข่าวในทางบวกและลบกับทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ทำงานหนักเหนื่อยและนานแล้วฉันไม่ไปออกสื่อทุกรายการเดาว่าตอนนี้โทรศัพท์พวกเขาไม่น่าจะอยู่ที่เขาเพราะฉันเอาโทรศัพท์ของฉันให้เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลเชื่อมโยงถึงกันนั่นหมายถึงว่าน่าจะทึ่งค่ะข้อมูลอื่นๆที่มีกล้องวงจรบ้านเขาที่มีทั้งหมดรอบบ้านก็น่าจะสัมพันธ์กับของฉันที่มีและให้เจ้าหน้าที่ไปฉันคิดว่าพอได้แล้วรอก่อนเดี๋ยวผลก็ออกมาและคิดว่าใครๆที่ยังไม่เข้าใจข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายถ้าคุณไม่แน่ใจอะไรคุณอย่าเพิ่งพูดเถอะค่ะกลัวว่าพวกคุณกำลังเป็นเหยื่อเสียเองกับฉันก็ไม่ต้องเชียร์ขนาดนี้ก็ได้ค่ะรอก่อนฉันไม่ผิดตัวเท่าช้างใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็น่าต้องโดนฟ้องถ้ายังไม่หยุดฉันคงจะประกาศตั้งทนายในประเทศไทยทุกๆจังหวัดฟ้องคนที่ดูหมิ่นฉันหากชนะฉันจะไม่นำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองสักบาท
พร้อมมอบเงินบริจาคทุกบาทมอบให้ผู้พิการยากไร้เข้าแต่ละจังหวัดนั้นๆไปเลยจ้าที่สุดคือฉันกลัวความไม่ปลอดภัยกับตัวเองและครอบครัวฝากสื่อและสังคมติดตามเรื่องความปลอดภัยของฉันและครอบครัวด้วยนะคะไม่คิดว่าเรื่องจะลุกลามบานปลายถึงขนาดนี้วันนี้ตัดสินใจแล้วให้ลูกหยุดเรียนกลับมาอยู่บ้านแล้วค่ะทำไงได้คะเลือดนักสู้มันติดเป็นสันดานฉีดทุกรูขุมขนลูกชาวนาไปแล้วค่ะแค่ได้เกิดในที่ที่ไม่มีสงครามภูมิใจที่ได้เกิดบนแผ่นดินนี้ต่อให้ตายก็ไม่เสียดายชาติเกิดขอบคุณทุกๆความห่วงใย